เดี๋ยวเอาตัวนี้แล้วกันครับมานี่ครับเสร็จแล้วก็เครื่องหมายถูกแล้วก็บวกวิดีโอเข้ามาเหมือนเดิมครับบวกวิดีโอเข้ามาครับก็ทำให้ตรงครับแล้วจะมีอีกวิธีนึงครับอันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆครับพอดีวันนี้ว่างๆครับก็มีเพื่อนๆที่ให้คอมเมนต์มาปรึกษาครับว่าที่ผมทำคลิปนะฮะทำยังไงใช้โปรแกรมอะไรในการทำในการตัดต่อนะครับทำคลิปแบบนี้นะครับประมาณนี้ครับนะครับคลิปที่มีกรอบโทรศัพท์เนี่ยฮะเพื่อนๆครับถามมาว่าทำยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับมันมีอยู่2วิธีนะครับ2โปรแกรมครับผมจะใช้อยู่2แอปครับในการตัดต่อนะครับนี่ครับจะเป็นแอปนี้ครับ Canva ครับกับ X กับ InShot ครับเพราะฟรีครับส่วนคลาย Master ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ครับแต่มันมีลายน้ำถ้าไม่อยากมีลายน้ำก็ต้องเสียตังค์ซื้อนะครับและรู้สึกว่า Export ออกจะได้แค่720นะครับคือ HD ครับแต่ว่า InShot นี่ฮะเจ้าตัว InShot นี่คือฟรีครับฟรีและลบลายน้ำได้ด้วยนะครับก็เลยผมก็เลยใช้ InShot ครับแล้วก็เซฟงานออกเป็น1080ครับคือ HD Plus ครับก็เลยใช้ตัวนี้นะครับแต่เจ้า InShot นี่มันจะไม่มีวิดีโอเลเยอร์ครับก็เลยต้องใช้Canva มาช่วยครับส่วนถ้าใช้คลาย Master นะครับก็ใช้คลาย Master ตัวเดียวได้เลยนะครับใช้ได้เลยเพราะมันมีวิดีโอเลเยอร์นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับผมจะทำที่ Canva ครับทำเป็นไฟล์ดิบๆนะครับที่ Canva ก่อนนะครับเพื่อนก็ไปโหลดแอป2ตัวนี้มาเลยครับแล้วก็จะมีกรอบโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับเป็นกรอบ PNG นะครับหรือใน Canva นี้ก็มีนะครับก็มีให้เลือกแต่ถ้าเราไม่พอใจเราก็โหลดมาได้ครับโอเคไปดูกันเลยครับเข้าไปในแอปCanva เลยครับพอเพื่อนๆเข้ามามันจะเจอหน้านี้นะครับก็เลื่อนดูครับเลื่อนตรงแม่แบบข้างล่างนะครับเพื่อนก็คลิกตรงแม่แบบนะครับแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็ทำได้หลายอย่างนะครับนี่ครับทำมีแม่แบบไว้ให้พร้อมนะครับ Instagram ก็มีนะครับ Facebook ก็มีหน้าปก Facebook ก็มีนะครับมีเยอะนะครับทำได้เยอะนะครับบัตรเชิญก็มีไกด์ก็มีนะครับทำได้เยอะมากครับแล้วก็ฟรีด้วยครับปกแบบนี้ครับปกช่อง YouTube ก็ทำได้นะครับครับปกช่อง YouTube ทำได้หมดครับเราจะไปตรงนำเสนอนะครับกับงานนำเสนอนะครับตรงนี้ครับให้เพื่อนๆมาหาที่นะครับงานนำเสนอนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปตรงนะครับดูทั้งหมดครับแล้วเพื่อนๆก็เลื่อนดูแบบครับแบบโทรศัพท์จะมีเยอะอยู่นะครับจะมีเยอะอยู่นะครับเลื่อนลองเลื่อนดูครับก็มีนะครับฟรีผมจะเอาตรงนี้ก็แล้วกันครับตัวนี้นะครับครับแล้วก็เข้ามาแก้ไขได้นะครับกรอบโทรศัพท์เราจะเอาไว้ตรงไหนอันนี้เราจะเอาไว้กลางไว้อะไรก็ได้นะครับส่วนตัวหนังสือเราจะทําใหม่แล้วก็ลบออกครับลบข้างบนนะครับลบออกเลยครับตรงถังขยะข้างบนนะครับลบออกได้เลยครับทำไอ้ฉากหลังก็ลบได้นะครับฉากหลังก็ลบได้ครับเราจะเอาฉากหลังของเรามาก็ได้ครับเราจะโหลดออกมาจากที่อื่นได้ครับแล้วก็แตะที่ฉากหลังนะครับแล้วก็บวก
ก็หาอะไรก็ได้ครับเราจะเอาฉากอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เราครับผมจะเอาฉากนี้ลองดูครับก็มาแล้วครับฉากหลังสมมติผมจะเอาฉากนี้นะครับเพื่อนก็เอาลงเรื่องตัวนี้ครับง่ายดีที่สุดแล้วครับก็เลื่อนให้ตรงส่วนโปรแกรมที่ใช้ในการอัดหน้าจอเพื่อนๆก็น่าจะมีกันหมดแล้วนะครับไปดูกันนะครับไปดูกันนะครับนี่อัดหน้าจอก็จะมีที่ใช้ๆกันหลักนะครับตัว X Recorder นะครับเพื่อนๆก็ทำการอัดวิดีโอของเพื่อนเลยครับใช้หน้าอัดหน้าจอนี่ครับส่วนอันนี้เป็นมันผมจะใช้ตัวนี้คือมันมากับเครื่องเลยครับเครื่องผมมีมาติดมาผมก็เลยใช้นะครับเพื่อนๆก็อัดวิดีโอไว้แล้วครับเดี๋ยวผมได้อัดไว้แล้วนะครับเราก็มากันครับก็ง่ายๆเลยครับเพื่อนเพื่อนผมจะทำตัวนี้เป็นไฟล์ดิบไว้แล้วจะไปตัดต่อใน InShot นะครับแล้วก็นี่ครับกดบวกตรงนี้ครับบวกนะครับกดบวกแล้วก็คลิกตรงวิดีโอครับวิดีโอฮะแล้วก็เลือกวิดีโอของเราที่เราอัดไว้นะครับเดี๋ยวผมได้อัดไว้แล้วนะครับจะลองเอาเข้ามานะครับปั๊บนี่ครับก็จะเข้ามาแล้วครับก็จะเข้ามาแล้วครับประมาณนี้ครับเราก็เลื่อนให้ตรงช่องนะครับให้ตรงหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทำให้เนียนครับทำแบบคร่าวๆนะครับทำให้เพื่อนดูเป็นตัวอย่างนะครับก็ได้แล้วครับครับได้แล้วครับเสร็จแล้วเราก็เซฟเลยครับนะครับเซฟก็ตรงนี้นะครับเราจะคลิกเล่นดูก่อนครับคลิกเพลย์ดูงานของเราก่อนก็ได้ครับคลิกเพลย์ดูงานของเราครับเนียนขึ้นมาแล้วครับโอเคครับถ้าเราไม่ชอบกรอบนี้นะครับถ้าเราไม่ชอบนะครับเราจะเอากรอบตัวเองก็ได้นะครับได้นะครับเราก็เลือกผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับเราก็ลบออกแล้วกรอบนี้ครับเราก็เครื่องหมายบวกเหมือนเดิมครับรูปภาพที่เราโหลดมาไว้นะครับอันนี้เราจะใช้กรอบของเรานะครับเราก็ไปเลือกมาต้องเป็นไฟล์ PNG นะครับที่โหลดมานะครับผมก็ได้ทำการโหลดมาแล้วครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็มาได้ครับนี่ครับมีเยอะครับมีให้โหลดฟรีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับจะเอาตัวนี้แล้วกันครับประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็เครื่องหมายถูกแล้วก็บวกวิดีโอเข้ามาเหมือนเดิมครับบวกวิดีโอเข้ามาครับก็ทำให้ตรงครับแล้วจะมีอีกวิธีนึงครับอันนี้คือเราจะเอาวิดีโอไว้ข้างหน้าอีกวิธีนึงก็คือเราจะเอาวิดีโอไว้ข้างหลังนะครับไปทำยังไงไปดูกันนะครับเราจะเอาวิดีโอเข้ามาก่อนนะครับวิดีโอที่เราถ่ายไปนะครับผมเอาเข้ามาก่อนนะครับทำให้เพื่อนดูแบบเร็วๆนะครับยังอาจจะไม่ประณีตเท่าไหร่นะครับเราเอาวิดีโอเข้ามาก่อนแล้วก็ทีนี้เราจะบวกอีกเหมือนเดิมครับจะเอากรอบมาครับแต่กรอบต้องเป็นกรอบที่เป็นข้างในจอจะเป็นต้องเป็น PNG ทั้งหมดนะครับต้องเป็นพื้นหลังจอต้องเอาออกด้วยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ครับจอจะลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับมันจะโปร่งใสนะครับนี่ครับจะโปร่งใสครับแล้วก็เลื่อนครอบครับเราเลื่อนครอบแล้วก็แต่งแต่แบบนี้จะทำยากดูครับว่ามันต้องให้มันได้มันกันจริงๆครับประมาณนี้ครับอันนี้จะเป็นแบบวิดีโออยู่ข้างหลังนะครับกับประมาณนี้ครับสมมุติเราพอใจงานนะครับเราก็เซฟครับ
เดี๋ยวผมจะเซฟนะครับนี่กับการเซฟครับนี่ครับเราก็กดเซฟเลยครับปุ๊บกำลังทำให้สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับมาแล้วครับคือผมจะใช้แคนวาเป็นไฟล์ดิบนะครับทำไฟล์อย่างนี้แล้วก็ผมจะเอาตัวไฟล์ตัวนี้ครับไปเข้า InShot เพื่อตัดต่ออีกครั้งนึงครับโอเคนี่ได้เราได้ไฟล์มาแล้วนะครับเราก็ไปที่ InShot เลยครับเพิ่มไฟล์เข้าไปครับเราก็เอาวิดีโอเมื่อกี้ของเราครับที่ทำมาใหม่ครับตัวนี้ครับนี่ครับที่เราแปลงจาก Canva ครับเข้าไปครับนี่ครับก็จะได้มาอย่างนี้ครับแล้วเราก็มาทำตามตัดต่อเลยครับเราก็ตัดต่อเลยครับปกติของเราเลยครับจะใส่อะไรก็คือ InShot นี่สามารถลบลายน้ำได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมันลบยังไงนะครับส่วนวิธีการตัดต่อของ InShot ผมจะไม่นำเสนอนะครับเพราะว่าเพื่อนก็น่าจะทำกันได้นะครับเนี่ยเราก็ตัดต่อไปครับก็จะใส่ตัวหนังสืออะไรก็ว่าไปครับอินช็อตนะครับส่วนวิธีลบลายน้ำนะครับลายน้ำของอินช็อตนะครับเผื่อเพื่อนๆยังไม่ทราบนะครับหยุดไว้ก่อนครับกดไปที่ตรงนี้เลยครับเผื่อเพื่อนๆยังไม่ทราบครับท่านไหนทราบแล้วก็ผ่านไปนะครับนี่ครับเราจะลบลายน้ำตรงนี้นะครับเราจะลบยังไงมาดูกันครับคลิกไปที่ตรงนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นไหมครับมันจะมีกากบาทเล็กๆอยู่นะครับมันจะมีกากบาทนี่ฮะเล็กๆอยู่ครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมนะครับกากบาทเล็กอยู่ครับเราคลิกไปที่กากบาทเลยครับคลิกไปที่กากบาทเล็กๆแล้วก็กดตรงนี้ครับกดตรงลบฟรีนี่ครับแล้วแอปจะให้ดูโฆษณาครับเพื่อแลกกับการลบลายน้ำนะครับเราก็ดูโฆษณาให้จนจบนะครับจนจบนะครับเหลือ10วิโอเคจบแล้วก็กากบาทออกเลยครับนี่ครับลายน้ำก็หายไปแล้วครับนี่ครับคือวิธีครับเราก็จะได้นะครับอีกอย่างเราจะบันทึกครับเราเลือกบันทึกได้ครับได้ถึง 1080p นะครับแล้วก็ลบลายน้ำได้ด้วยนะครับบันทึกเป็น Full HD ได้แต่ว่าถ้าของค่าย Smaster นี่ถ้าสายฟรีนี่จะมีลายน้ำนะครับลายน้ำจะไม่ออกแล้วก็จะบันทึกได้รู้สึกผมเคยทำจะได้แค่ 720p ครับครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าสงสัยยังไงก็ทักมาได้อีกนะครับผมจะนำเสนอไปอีกครั้งนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ